ไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลงไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลงสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีเฮมเฟรสวัสดีจ้าสวัสดีรักษาขอต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ครอบครัวของเราค่ะครอบครัวไทยๆนั่นเองถ้าคุณคือคนไทยไทยๆคือคุณค่ะครับวันนี้ก็เป็นเช้าวันพฤหัสบดีนะครับก็พบกับเราสองคนนะครับคนชิปน้องแป้งนะครับ10โมงเช้าถึงเที่ยงตรงทางสถานีไทยๆทรูวิชั่นนะครับช่อง62และ358นะครับค่ะพบกันแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เลยนะคะ10โมงเช้าถึงเที่ยงตรงเรามีนัดกันนะคะพร้อมกับข่าวคราวต่างๆในวงการบันเทิงนะคะรวมไปถึงกระแสเพลงไหนฮอตเพลงไหนฮิตก็เราเปิดให้คุณผู้ชมได้ชมกันสดๆแบบนี้ทุกวันเช่นเคยค่ะช่องทางการติดต่อครับ SMS นะครับพูดคุยกันกับเรานะครับทีมงานแล้วก็บอกรักนะฮะยังอยู่ในกลิ่นอายของวันแม่อยู่ค่ะถือว่าเป็นสัปดาห์แห่งวันแม่ก็แล้วกันเนาะถูกต้องนะฮะที่1ตาด้วยก็ความ4827783นะฮะใช่แล้วค่ะหรือว่าใครนะคะจะโทรศัพท์เข้ามาขอเพลงก็ได้เช่นเดียวกันค่ะ029354483และ029354983ค่ะและช่องทางทาง Facebook ครับที่ www.facebook.com/thaithaichannel ครับใช่แล้วล่ะค่ะก่อนอื่นเลยพี่เฟรนขาใกล้ละวันเสาร์นี้แล้วนะคะกิจกรรมดีๆของเราเนี่ยพอบอกใกล้ติดคอเลยอ่ะเหรอคะหิวสเต็กไงอู้เอแอหิวขึ้นมาอีกกิจกรรมของเราพี่เฟรนไทยไทยไลฟ์แชร์นั่นเองนะคะวันเสาร์นี้ที่เรามีนัดกันเองถูกต้องนะคะอีก2วันเองคุณผู้ชมจ๋าแต่ว่าของรางวัลของเราก็ยังคงแจกให้เช่นเคยนะคะกับหมวกเก๋ๆจากช่องของเราเองใช่ค่ะใครอยากได้ต้องทำอย่างไรไปดูกันเลยค่ะอย่าลืมนะฮะคุณผู้ชมครับเข้ามากดไลค์แล้วก็กดแชร์กันให้เยอะๆเลยนะครับเพราะว่าเราจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีแล้วก็ผู้ที่ได้รับรางวัลกันทุกวันเลยครับเข้าไปที่ www.facebook.com/thaithaichannel ง่ายๆเลยค่ะเพียงแค่คุณนะกดแชร์กิจกรรมของเราไทยไทยไลฟ์แชร์ค่ะไปยัง Facebook ของคุณเองอ้ออย่าลืมนะตั้ง Facebook ของคุณให้เป็นสาธารณะก่อนเดี๋ยวเราจะเข้าไปไม่เห็นนะคะเพียงแค่นี้ค่ะก็มีโอกาสลุ้นรับกิจกรรมแล้วก็ของรางวัลมากมายจากรายการของเรายังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้ครับคุณผู้ชมครับนอกจากจะลุ้นรับของรางวัลแล้วนะครับยังลุ้นไปร่วมนะครับกินข้าวกันแบบใกล้ชิดตัวติดกันอีกด้วยนะครับพร้อมของรางวัลอีกเพียบนะครับในวันเสาร์ที่16สิงหาคม2557นี้นะฮะรับรองว่าแซ่บเวอร์กิจกรรมวิเจฮอตปาร์ตี้ครั้งที่3ตอนไทยไลฟ์แชร์นั่นเองนะฮะถูกต้องเลยนะคะก็ถือว่าใกล้เข้ามาทุกวันแล้วนะแต่ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากจะบอกว่าอยากจะเห็นอีกสักหนึ่งครั้งซิบรรยากาศร้านเนี่ยเป็นอย่างไรสวยงามขนาดไหนชิลไหมอะไรไหมนะคะเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าบรรยากาศร้านที่จัดงานเป็นไงคะเชิญครับกับร้านนะฮะ71 Bar and Steak นะฮะก็ใช่แล้วผมอภิชาติผมมงกตครับขอต้อนรับสมาชิกครอบครัวไทยทุกท่านนะครับมาเป็นส่วนหนึ่งกับร้านของเรา มาร่วมเก็บความประทับใจกับร้านของเราไปด้วยกันนะครับทุกคนได้สองเสียงเชียวสวยไหมค่ะว่าร้านนี้ตั้งอยู่ที่นะคะลาดพร้าว71ตรงข้ามกับซอยนาคนิวาส57นั่นเองนะคะบรรยากาศร้านก็สบายๆอาหารก็จะเน้นเป็นสเต็กนะคะแล้วก็จะเป็นพวกแบบสลัดอะไรอย่างนี้เนาะถูกต้องนะฮะภายในงานก็สนุกสนานนะครับกับวีเจแล้วก็ทีมงานที่ขนกองทัพไปให้ความสนุกกับทุกท่านนะฮะที่เป็นผู้โชคดีทั้งหมด5รางวัลรางวัลละ2ท่านด้วยกันค่ะรวมเป็น10ท่านถือว่าเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นพิเศษจริงๆใช่จ้ะถือว่ามาร่วมทานอาหารกันนะพี่เฟรนเนาะแล้วก็ยังมีกิจกรรมเนี่ยให้ได้ทำกันไม่ว่าจะเป็นนะคะการแจกของรางวัลต่างๆมากมายใช่ครับแต่ตอนนี้นะฮะพี่ขออนุญาตนอกเรื่องนิดนึงทำไมคะสีปากเธอฆ่าฉันมากตั้งแต่ตกลงตั้งแต่ตอน8โมงว่าหนูจะไม่ทาสีปากสีนี้ไงแล้วทำไมทาขึ้นมาฆ่าคุณพี่ขนาดนี้ล่ะคะคุณน้องคือพี่เฟรนนี่ก็เป็นแบบปากระเรื่อธรรมชาตินะคะก็จะเห็นดูแบบตื่นมาปากเหมือนปลอยใช่ไหมสีระเรื่อก็ให้เขาทำแบบว่ากระโปรงกระโปรงน้องเห็นพี่เฟรนก็ปากก็ระเรื่อเหมือนกันก็เห็นทีว่าเอ๊ะอันนี้เป็นคนสุขภาพดีค่ะดีจากภายในสู่ภายนอกค่ะเป็นคนรักสุขภาพผลจากการรับประทานอาหารแล้วก็ดื่มน้ำเยอะๆใช่ไหมคะขอบพระคุณค่ะค่ะจ๋ากิจกรรมของเรานะครับก็ประกาศรายชื่อไปแล้วนะคะสำหรับผู้โชคดีที่ได้ไปร่วมมีตติ้งกัน5รางวัลนะฮะรางวัลละ
2 ท่านใช่แล้วนะคะแต่สำหรับท่านไหนที่บอกว่าอุ๊ยประกาศไปแล้วไม่ทันแล้วว่าอย่างนี้จะร่วมกิจกรรมได้อีกหรือเปล่าคุณยังสามารถกดไลค์กดแชร์กันได้นะคะเพราะว่าเราเนี่ยยังคงแจกสำหรับเป็นหมวกเก๋ๆใช่ครับให้ในทุกๆวันนั่นเองแล้วก็จะมีการประกาศรายชื่อทุกๆวันผ่านทาง Facebook นั่นเองนะคะเข้าไปเลยค่ะผู้ชมหาง่ายๆเลยนะล็อกอิน Facebook คุณก่อนจากนั้นเนี่ยเซิร์ชหาเลยนะคะที่เพจไทยไทยกดคำว่าไทยไทยเข้าไปปุ๊บแบบนี้เลยนะจ๊ะแล้วคุณก็เข้าไปกดไลค์นะจ๊ะกดไลค์เพจของเราได้เลยกดถูกใจใช่ไหมใช่กดถูกใจกดถูกใจก่อนนะจากนั้นแล้วเนี่ยนะคะคุณก็สามารถเข้าไปแชร์ได้ใช่ครับกดแชร์รูปภาพของเรานะคะที่กิจกรรมดีๆแล้วก็ใน Facebook เนี่ยเราก็จะมีกิจกรรมอัปเดตนะถูกต้องว่าใครมาเยี่ยมรายการของเรามีศิลปินท่านไหนมาบ้างแล้วก็มีรายการย้อนหลังนะคะทั้งช่องเลยใช่ครับเป็นรายการพาพยากรณ์นะคะไทยคลับด้นสยามนะมีเยอะมากมายใครที่พลาดรายการไหนช่วงไหนเวลาใดนะฮะก็เข้าไปย้อนดูย้อนหลังกันได้นะฮะโดยเฉพาะรายการพราวพยากรณ์นะฮะก็ไปเช็คดวงกันหน่อยนะฮะผมนะฮะแล้วก็มีรายการใหม่นะฮะรายการปฏิหาริย์แห่งบุญออกอากาศทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะฮะบ่าย 3:00 นตรงไปต้นไปนะฮะค่ะก็สามารถติดตามกันได้หรือว่าใครอยากจะคอมเมนต์นะอยากว่าอยากให้พี่แป้งพี่เฟรนเนี่ยพาศิลปินท่านนี้มาจังเลยเนี่ยคิดถึงมากชอบมากอะไรเงี้ยสามารถโพสต์บอกกันได้นะฮะเกิดว่ามีโอกาสเนี่ยเราก็จะได้ไปเชิญศิลปินท่านนั้นมาเนาะถูกต้องถูกต้องนะฮะแล้วเราไปพบกันนะกับกิจกรรมของเรานะครับวันศุกร์นี้แล้วเอ้ยวันเสาร์นี้แล้วนะเสาร์จ้ะวันเสาร์แล้วนะ6 โมงเย็นเป็นต้นไปนะคะไม่ใช่6 โมงเช้านะจ๊ะ6 โมงเย็นพอ6 โมงเช้าถ้า6 โมงเช้าปุ๊บเนี่ยจะมาช่วยคุณอภิชาติและคุณมงกตเปิดร้านนะจ๊ะควรจะมา6 โมงเย็นจ้ะแล้วเจอกันนะแล้วเจอกันค่ะจ้านะคะข่าวของเราช่วงหน้าครับกับไทยๆ Mouth to Mouth มีข่าวมากมายนะคะ3ข่าววันนี้นะไม่ว่าจะเป็นข่าวของคุณแพทณปภาเขาบอกว่าเตรียมขึ้นศาลนะคะหลังถูกฟ้องแบ่งมรดกจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเมาส์กันนะฮะแล้วว่าจะมีข่าวของคุณน้ำฝนพัชรินนะฮะปัดอัพไซส์หน้าอกอุ๊ยอันนี้ชอบเกี่ยวกับศัลยกรรมเดี๋ยวเราเมาส์กันเรื่องนี้นะฮะรับอยากทำแต่ยังไม่มีแพลนลงมือทำจ้ะต่อกันด้วยค่ะของคุณเมย์พิชนาเองนะคะบอกว่าของขึ้นไล่ผู้ชายเสแสร้งไปนุ่งกระโปรงผ่าน IG อุ๊ยตายละอุ๊ยและอีกหนึ่งข่าวนะคะบอกว่าเป็นเรื่องยินดีของคุณแมทชิวกับคุณลิเดียนั่นเองปิดท้ายกันหน่อยปิดนะฮะก็เป็นอย่างไรทั้งหมดนี้นะฮะในรายการไทยๆครับนะฮะในช่วงไทยๆมาส์ทูมาส์ช่วงหน้านะฮะตอนนี้3เพลงครับคือเสด็จครับเกลียดความเหงาโกรธความเอ้ยเกลียดความโกรธเอาใหม่ค่ะเกลียดความโกรธโกรธความเหงานี่นะคะก็ถือว่าเป็นเพลงที่แค่ชื่อเพลงเนี่ยหลายคนก็งงกันแล้วนะแต่ว่าเราไปฟังเนื้อหาดูแล้วเราว่าน่าจะติดใจหลายคนนะคะต่อกันด้วยนะคะบทเพลงนี้เลยถือว่าเป็นอีกหนึ่งกำลังใจละกันเนาะสำหรับพี่หนิมกันนะคะหลายคนก็มีแฟนคลับเข้าไปให้กำลังใจกันเยอะมากกับกระแสข่าวที่ผ่านมานะคะเพลงนี้เลยค่ะรักหมุนติ้วนะคะจากคุณปอและก็พี่หนิมค่ะและปิดเบรกด้วยแพรวาพัชรีครับสุดที่จะรักครับไทยไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลงกลับมาพบกันต่อนะคะยังอยู่กับ VJ Friendship และ VJ แป้งนั่นเองค่ะครับผมนะฮะขอบคุณทั้ง3เพลงนะฮะสุดที่จะรักแพรวาพัชรีรักเหมือนติ้วปออันนบหนิมคนึงพิมพ์นะฮะเกลียดความโสดโกรธความเหงาพีเสด็จนั่นเองนะฮะใช่แล้วค่ะย้ำกันสักเล็กน้อยนะคะ SMS ของเราส่งเข้ามาพูดคุยกันได้ค่ะพิมพ์ที1และส่งข้อความของคุณเข้ามาที่482-7783ค่ะและหมายเลขโทรศัพท์ครับ02-935-4483 02-935-4983นะครับรวมไปถึงช่องทางทาง Facebook นะคะใครที่กำลังออนไลน์อยู่ตอนนี้แล้วก็สามารถโพสต์ข้อความของคุณเข้ามาได้เลยค่ะไทยไทย Channel ค่ะเมื่อวานนี้นะฮะท็อปิกของเราก็เราเดี๋ยวให้ทีมงานติดต่อกลับไปค่ะได้มีการคัดเลือกแล้วเรียบร้อยเนาะคัดเลือกแล้วเรียบร้อยนะฮะก็เราแจกกันทุกวันนะสำหรับเสื้อยืดจากทางสถานีไทยๆนั่นเองนะวันนี้ก็แจกใช่ไหมวันนี้ก็แจกมีให้คุณผู้ชมได้ร่วมสนุกอีกแล้วนะฮะท็อปิกของเราก็เข้ากับข่าวพอดีเลยที่เราจะพูดในช่วงไทยไทยมังช่วงสุดท้ายเป็นข่าวของคุณเมย์พิชนาตั่นเองนะฮะของขึ้นไล่ผู้ชายเสแสร้งไปนุ่งกระโปรงแล้วถ้าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับผู้ชมเนี่ยคุณผู้ชมจะจัดการอย่างไรกับผู้ชายเสแสร้งพูดเอออุ้ยสมัยนี้ก็ผู้ชายก็เยอะเนาะอยากขึ้นเก็บอาการคือสมัยนี้ผู้ชายก็แบบบางทีเสแสร้งพี่เฟนเคยเจอไหมผู้ชายเสแสร้งอย่างเงี้ยเผอิญว่าพี่เป็นคนที่จริงใจไงก็เลยแบบไม่ค่อยเสแสร้งอะไรหรอคะค่ะคือสมมุติว่าคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าตัวเองเนี่ยนะคะหรือว่าคนรอบข้างหรือว่าใครก็แล้วแต่เนี่ยอาจจะเคยพบเจอเหตุการณ์อะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่า
เฮ้ยเป็นผู้ชายที่แบบเสแสร้งดูไม่จริงใจดูแบบแอปอะไรเงี้ยลองเล่าให้เราฟังดูสิมันเหตุการณ์เป็นยังไงคุณจัดการยังไงเสแสร้งด้วยเรื่องอะไรแป้งมันต้องเป็นอย่างงี้ด้วยว่าคือแบบเสแสร้งเป็นผู้ชายอะไรเงี้ยเสแสร้งว่าเป็นผู้ชายเอออันนี้แรงนะแรงทำไงอ่ะจะมีวิธีการแบบจับให้แบบจับให้ได้เน้นๆอย่างเงี้ยพี่เฟรนมีเคล็ดลับไหมวิธีการหรอพี่ไม่เคยมันไม่ตายตัวใช่ไหมพี่อย่างเพื่อนพี่เนี่ยมีเพื่อนพี่คนแต่ไม่เอ่ยชื่อเหรอเดี๋ยวมันด่าฉันได้คือตอนแรกเนี่ยมันเป็นผู้ชายเลยนะแมนเลยแล้วมีโอมีแฟนมีแฟนเป็นผู้หญิงแบบโอ้โหมันแล้วหล่อด้วยผู้ชายเนี่ยหล่อด้วยผู้ชายหล่อด้วยค่ะอยู่ไปอยู่มาตอนเรียนตอนถึงปี4พี่ล้อมาตั้งแต่ปี1เลยว่าเฮ้ยเป็นเกย์เหรออะไรเงี้ยแซวเล่นๆอยู่ไม่ได้อะไรเงี้ยเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยแต่เพื่อนก็ปฏิเสธตลอดมาไม่อะไรมันเริ่มจะโมโหทุกครั้งที่เป็นอย่างงี้นะฮะก็เลยแบบพยายามแบบขออย่างของขวัญวันเกิดเนี่ยก็จะซื้ออะไรที่มันเป็นของผู้ชายแต่แอปหวานๆให้พี่จะซื้อให้แอปหวานๆแล้วมันก็เวลาแกะเฮ้ยชอบมันจะชอบแล้วมันแบบผู้ชายที่ไหนเอาชอบตุ๊กตาวะมันน้อยมากแล้วคิตตี้อะไรเงี้ยคิตตี้คิตตี้แล้วแบบของอะไรที่มันจุกจิกมันขัดผมอะไรอย่างเงี้ยชอบเอาไปทำอะไรบอกว่าเอาไปตอนอาบน้ำตอนทาครีมอะไรอย่างงี้ก็เลยจนมาถึงปี4เพิ่งได้รู้ว่าคบกับรุ่นน้องปี2ที่เป็นผู้ชายแล้วเปิดตัวแบบรุนแรงเลยเปิดตัวแบบตุ้มแล้วชนีช็อกจนทำอะไรไม่ถูกก็สมควรจนทำอะไรไม่ถูกเลยนะแล้วชนีเป็นเพื่อนไหมเป็นเพื่อนเธอไหมชนีเป็นรุ่นพี่ฉันรู้จักกันรู้จักกันเขาก็ปรึกษาไหมเขาเงียบไปเขาเงียบไปช็อกอยู่เขาเงียบไปแล้วหายไปเลยทุกวันนี้หายไปแล้วชนีหายไปเลยทุกวันนี้ไอ้นี่มีผัวเยอะกว่าพี่แล้วมันแสงนะมันเปิดตัวทีหลังแต่มันดังกว่าเยอะแรงกว่าเอออ่ะจัดการกับผู้ชายเสียแซงอย่างไงโอ้อันนี้ก็ตอบยากเนาะอาจจะไม่ใช่เสียแซงที่ว่าเป็นเกย์หรือเป็นแอบเป็นอะไรก็ได้อาจจะมาเสียแซงในลักษณะอื่นเช่นสมมุติว่าคุณค่อนข้างมีฐานะค่ะนิดหนึ่งเสียแซงทำดีอ๋อด้วยให้โอนเงินในบัญชีไปให้ให้โอนเงินในบัญชีไปให้อ๋อให้ตัวเลขมันค่อยๆหายไปอะไรใช่ไหมตอบกันไหมคุณจะทำยังไงถ้าเจอผู้ชายในรูปแบบนี้ลักษณะนี้เอาบางทีแอปแบบอุ้ยเธอแบบแม่ป่วยอ่ะเอาตังค์ฉันไปสิไม่เป็นไรฉันไม่เอาดีกว่าเนี่ยนะแต่จริงๆอ่ะอีกสักที่สิอีกสักที่หาไม่รอดหนึ่งสิเธออีกที่เดียวไม่เป็นไรครับดีกว่าเอาไปเถอะนะเอาสักแบบครึ่งก็ยังดีเราเพิ่งคบกันเพิ่งรู้จักกันมันผมเกรงใจนะไม่เป็นไรเข้าใจให้ไปเถิดนะเอาไปสัก 50,000 แล้วกันเนาะเดี๋ยวมีแล้วค่อยให้มันจะเป็นในลักษณะเนี้ยเห็นปะเออแล้วคนให้เนี่ยมันจะไม่กล้าทวงทั้งที่มันเป็นเงินของเราแล้วคุณผู้ชมเคยไหมฮะเคยนะแบบให้เขายืมไปแล้วแบบเวลาจะทวงแล้วแบบเกรงใจนะคนที่เกรงใจคนจะเป็นเขาเงินเราแท้แต่เราเกรงใจนะจัดการยังไงนะเดี๋ยวเราให้เราฟังกันละกันนะคะข้อความไหนโดนใจนะฮะรับไปเลยนะครับเสื้อยืดจากทางสถานีไทยๆนะคะถูกต้องเลยค่ะพี่เฟรนค่ะช่วงนี้ของเรานะมาเริ่มเมาส์กันเลยดีกว่าไหมเอาสี่รออะไรยังเริ่มเมาส์เลยใช่ไหมเอาสี่รออะไรยังรออยู่เลยนะคะไทยๆเมาส์ทูเมาส์ไทยๆเมาส์ทูเมาส์ข่าวแรกเป็นใครข่าวของคุณแพทณปภานั่นเองแหมเมาส์กันท็อปปิ้งจนลืมข่าวไปแล้วนะ คุณแพทณปภาเขาบอกว่าเตรียมขึ้นศาลนะคะหลังถูกคุณพ่อเนี่ยฟ้องแบ่งมรดกอุ้ยมันเป็นเรื่องในครอบครัวเรื่องในครอบครัวเขาบอกว่านะคะเรียกว่าคุณแพทเนี่ยเป็นลูกกตัญญูอีกหนึ่งท่านเลยนะคะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยได้ออกมาอัปเดตถึงอาการป่วยของคุณแม่นั่นเองนะคะคุณแพทก็บอกว่าคุณแม่เนี่ยสบายดีแต่ว่าเรื่องของความจำเนี่ยยังไม่คืบหน้านะคะชื่อของคุณแพทเนี่ยคุณแม่ยังจำไม่ได้เลยแต่ว่าคุณแม่อารมณ์ดีค่ะวันแม่ที่ผ่านมาเนี่ยคุณแพทก็มีโอกาสพาคุณแม่ไปทานข้าวคุณแม่ก็ตื่นเต้นนะคะก็ถือว่าคุณแพทก็บอกว่าปกติก็พาคุณแม่เนี่ยไปข้างนอกบ้านไปทานข้าวกันนอกบ้านทุกอาทิตย์อยู่แล้วปกติก็มาทำงานก็จะกราบคุณแม่ทุกเช้าะนะฮะคุณแม่เดินไม่ได้นะครับต้องอุ้มนะฮะโชคดีที่มีแฟนของน้องคุณแพทเนี่ยนะฮ ะก็ดูแลคุณแม่นะฮะคุณแพทบอกว่าอยากให้คุณแม่เนี่ยอยู่กับแพทไปนานๆนะฮะขอให้ได้อยู่ด้วยกันก็พอแล้วครับไม่เคยคิดท้อเลยทุกวันนี้นะฮะกับชีวิตที่ต้องสู้กันต่อไปน่ารักมากเลยนะคุณแพทเนาะถือว่าตอนแรกเนี่ยคุณแพทถ้าเกิดว่าใครจำได้เนี่ยคุณแพท
คือเข้มแข็งมากใช่ครับว่าถึงแม้ว่าคุณแม่เนี่ยจะจำตัวเองไม่ได้แต่คุณแพทย์ก็ยังดูแลเสมอมาเลยแล้วก็ไม่เคยท้อคุณแพทย์เพราะว่าสักวันนึงคุณแม่น่าจะจำเขาได้ถูกต้องครับแล้วก็ล่าสุดมีความคืบหน้านะคะในเรื่องของคดีความที่คุณพ่อเนี่ยเขาได้ฟ้องร้องนะคะขอแบ่งทรัพย์สินคุณแพทย์ก็จะมาอัปเดตให้ฟังกันว่าคดีความเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างเนาะค่ะไปเชิญคุณแพทย์ดีกว่าครับกับคุณพ่อเนาะใกล้แล้วค่ะใกล้จะขึ้นศาลน่าจะสิ้นเดือนนี้แต่ว่าขึ้นครั้งนี้เนี่ยน่าจะเป็นไกลเกลี่ยค่ะก็คดีครอบครัวเนาะเขาจะให้ขึ้นไปไกลเกลี่ยก่อนค่ะยังก็ได้แต่คุยกับทนายอะค่ะก็เท่าที่ทราบคือคุณพ่อก็จริงๆที่บอกไปตอนแรกค่าเลี้ยงดูมันไม่ใช่ถามทนายบอกว่าเขาขอแบ่งสมบัติส่วนหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะจริงๆเราอยากจะมีการใจน้องตอนนี้นะใจน้องตอนนี้น้องรู้สึกว่างั้นให้คุยกันที่ศาลไปเลยก็ได้เพราะว่าน้องอ่ะคือฝากทนายไปถามแล้วเขาไม่แฮปปี้แพทก็เลยบอกไม่เป็นไรงั้นเอาใจเอาสบายใจดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะในส่วนสมบัตินี่คือเยอะเหรอคะถึงต้องไม่เยอะไม่เยอะเลยแพทจะแบบแพทก็งงมากคือตอนนี้คือด้วยตามหลักแล้วอาจจะด้วยที่คุณพ่ออาจจะมองว่าถึงจะหย่ากันไป30กว่าปีแล้วแต่ว่ามีอยู่ช่วงนึงเขาเรียกว่าตามพฤตินัยป่ะคะที่เขายังเหมือนยังอยู่บ้านเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยคิดว่าเขาน่าจะมีส่วนบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่สำหรับการอาญาคือตัวแพทย์ตอนเนี้ยค่ะคือแพทย์ก็ถามทนายไปนะว่าคุณพ่อเรียกร้องอย่างอื่นนอกจากตัวเงินหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะแบบอยากจะกลับมาอยู่บ้านหรือเปล่าหรือเขาอึดอัดที่ไปอยู่ข้างนอกคืออยากกลับมาไหมหรืออยากจะมารับพี่สาวแพทย์อีกคนนึงไปเลี้ยงหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่าพี่สาวแพทย์อีกคนนึงคือพิการตั้งแต่เกิดแล้วนะคะก็หรืออยากจะกลับมาอยู่บ้านหรืออยากจะกลับมาหาเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือทนายก็บอกว่าคุณพ่อไม่ได้ต้องขออะไรเลยคือขอแค่เงินก้อนนึงอะไรเงี้ยค่ะคือตอนเนี้ยค่ะคือตอนนี้มันตัดเรื่องค่าเลี้ยงดูไปเลยคือเขาขอแบ่งเลยอะค่ะใช่ก็อัปเดตมาจากปากของคุณแพทย์นั่นเองนะคะก็เป็นเรื่องของครอบครัวของเราพี่เฟรนเนาะก็เป็นกำลังใจคุณแพทย์กันละกันคุณแพทย์เนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงนะที่มีผลงานให้เราได้ติดตามเรื่อยๆนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นลูกกตัญญูหนึ่งท่านใช่ครับค่ะให้แข่งคุณแม่ดีขึ้นหายวันหายคืนนะพี่แพทย์นะค่ะขอบคุณคุณแพทย์แล้วก็ขอบคุณข่าวจากสยามดารา.com กันด้วยค่ะไปต่อกันที่ข่าวของคุณน้ำฝนพัชรินนะคะปัดอัพไซด์หน้าอกเลยอะยอมรับว่าอยากทำจริงๆแต่ว่ายังไม่ได้ทำหรือเปล่าวันนี้มีอัปเดตนะฮะแล้วก็ยังไม่มีแพลนด้วยเขาบอกว่าธุรกิจตอนนี้ร้านกาแฟไปได้สวยหรูเลยนะฮะแล้วก็ฝากขอบคุณนะฮะสำหรับพี่ๆสื่อมวลชนแล้วก็ลูกค้าทุกคนที่ช่วยกันอุดหนุนนะฮะในส่วนของครีมนะฮะเราก็ไม่ทำแล้วจริงๆอยากทำเนี่ยจริงๆแล้วธุรกิจครีมเนี่ยดีนะครีมของคุณอาร์ตเนี่ยดีอยู่เลยนะแต่ล่าสุดนะคะมีคนตาดีเห็นสาวน้ำฝนเนี่ยนะฮะเดินเข้าคลินิกบ่อยๆหลายคนก็เลยเอ๊ะเข้าคลินิกไปทำอะไรอ่ะไปทำอย่างที่สาวรักทำหรือเปล่านะเอ๊ะอยากให้บีเจทำฉันเข้าไปส่งเบเกอรี่มาแล้วในคลินิกอ่ะส่งเบเกอรี่ส่งเบเกอรี่แต่กลับออกมานี่ใช่ไหมข้างไม่เหมือนเดิมส่งเบเกอรี่ไงคุณหมอก็ชอบกินนะกินบราวนี่กินอะไรเงี้ยต้องไปคลินิกเดิมทุกวันเขาไม่ถึงขนาดทุกวันอย่างงั้นไปหลายที่ไปหลายที่ด้วยเออไปฟังพี่น้ำฝนดีกว่านะพี่น้ำฝนค่ะยังเลยอะอยากทำเหมือนกันเนาะเพราะเห็นเขาทำกันแล้วแบบว่าเออแบบดีไม่ได้ทำแล้วใช่ค่ะอยากทำเหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวดูก่อนว่าแบบมันพร้อมทุกอย่างไหมเพราะเราเองอะบอกเลยเราไม่ได้เก่งด้านบริหารด้านอะไรเงี้ยเราอาจจะแบบว่าเป็นแบบเป็นพรีเซนเตอร์เองประชาสัมพันธ์เองได้แต่ว่าเรื่องเกี่ยวกับบริหารอะไรเงี้ยเราต้องหาคนที่เก่งๆมาทำดีกว่ายังค่ะไม่ได้คิดเลยโอ้โหยังค่ะยังเหมือนเดิมขนาดนั้นเลยไม่มีค่ะถ้า350บีซีมันคงแบบอึมมากอันนี้ก็แบบว่าใช้ตัวช่วยกันต่อไปอะไรเงี้ยอะไรนะคะก็มีนะผู้หญิงทุกคนผลเชื่อว่าก็แบบว่ามีแต่ว่าตอนนี้มันก็แบบ
ทุกอย่างมันก็อุปกรณ์อะไรมันก็มีทั้งเยอะแยะชุดชั้นในแบบสวยๆที่แบบทำใส่แล้วอึมเลยก็มีอะไรเงี้ยก็ยังไม่ต้องทำก็ได้ยังค่ะยังตั้งใจว่าจะผลนะไปคลินิกตลอดอยู่แล้วแหละแต่เป็นคลินิกแบบว่ารักษาผิวหน้าบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าคือเหมือนกับเราก็ต้องดูแลตัวเองตลอดอะไรเงี้ยค่ะถ้าจะทำแบบนี้ต้องปรึกษาเพื่อนไหมคะโอ้ยังค่ะยังแต่ใจจริงๆแล้วคิดจะทำให้ผลถามว่าคิดไหมก็คิดนะคะแต่ว่ายังไม่พร้อมเดี๋ยวรอแบบว่าใจกล้าๆมากกว่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันแสดงว่าในอนาคตอาจจะมียังไม่รู้เลยค่ะไม่มีเลยเพราะเราไม่เคยไม่ได้ไปปรึกษาใครขนาดนั้นนะคะคือมันเป็นเหมือนเรื่องที่เราคิดกันแบบกับเพื่อนๆว่าจะยังไงอะไรเหมือนคุยกันสนุกสนานนี่มากกว่าแต่ว่าไม่ได้จริงจังขนาดว่าจะแบบปีหน้านะหรืออะไรเงี้ยไม่ใช่ค่ะอะไรนะคะโอ้มันก็ต้องมีบ้างแบบว่าเป็นผู้หญิงก็ต้องมีนู่นนี่นั่นให้มันสวยงามใช่ไหมคะก็เป็นเสียงจากพี่ฝนนั่นเองนะจ้าเป็นเรื่องราวดีๆค่ะสรุปนิดนึงเขาสรุปว่าเขาคิดจะทำไหมเมื่อกี้เขาบอกอ่ะคิดปะก็คิดแต่ว่าก็ยังไม่กล้าคือสมัยนี้เนี่ยมันมีอะไรตัวช่วยอะไรเยอะแยะพี่ก็ไม่ค่อยถนัดเพราะว่าพี่เก่งก็ไม่มีนมตัวช่วยอะไรที่มันมีมั่งอ่ะทำให้มันดูอึมขึ้นมาแบบมีซิลิโคนเป็นหลิงเนี่ยสนองสนายหลายอย่างชุดชั้นในก็มีให้มันดันเดินอะไรก็ก็เห็นเป็นเลือกซื้ออยู่ทำเป็นพี่เอ้ยพี่ไม่ได้ไปเลือกหรอพี่เลือกให้พี่โสท่านก็บอกว่าส่วนในเรื่องของธุรกิจเนี่ยก็กำลังไปได้ดีโอเคอยู่แต่ว่าเขาบอกเขาก็ไม่ค่อยเก่งในเรื่องของการบริหารครับอาจจะเป็นในเชิงของการประชาสัมพันธ์มากกว่าอันนั้นก็ถนัดนะฮะเพราะว่าเขาก็เป็นดาราแล้วก็มีชื่อเสียงอยู่แล้วไงนะฮะสรุปนมไม่ได้เอ้ยหน้าอกไม่ได้อัพยังไซส์ไม่ได้อัพนะจ๊ะแต่แล้วเขาก็ไม่แน่ก็รอติดตามเขาก็บอกอย่างนี้ใช่นะครับแต่พรุ่งนี้นัดหมอไปแล้วเขาบอกว่าคลินิกเนี่ยเขาไปประจำอยู่แล้วค่ะไปทำอะไรคะก็ไปแบบทำทรีทมูลทรีทเมนต์หน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ฝนบอกมาอันนั้นเป็นเรื่องธรรมดานะสำหรับทำทรีทมูลทรีทเมนต์เนี่ยมันต้องดูแลตัวเองจ้ะพี่ไปทำทรีทเมนต์หน้าไหมคะไม่ทำทำไมอ่ะคือหน้าเนี่ยดีอยู่แล้วคือหน้าเนี่ยรู้สึกแบบแค่เราพักผ่อนให้เพียงพอเนี่ยเราควรเอาหน้าเข้ามาใกล้ๆนิดนึงได้ไหมคะหน้าเห็นไหมเราก็จะดูดีเองเนี่ยจิกตานิดนึงดูสันดังคือสังเกตในนี้ก็ผิวเนียนละเอียดมากพี่เฟรนเนาะคือเป็นคนที่แบบพูดไปมากผิวเสาวีเจเดี๋ยวเขามาเจอตัวผิวพรรณเนียนละเอียดมากขอบคุณเป็นคนเหนือเจ้าเอาเป็นคนเหนือกันเจ้าเหนืออุทัยธานีไปจังหวัดนึงเจ้าเป็นน้อยนก็นครสวรรค์นะเจ้าเจ้าเคล็ดลับก็คือออกกำลังกายออกกำลังกายดื่มน้ำสะอาดโอ้ยมาใกล้ทำไมขนาดนี้ยังไม่เอาสิอายค่ะแล้วขอบคุณพี่ฝนกันละกันนะคะไม่ได้เอาไปทั้งสิ้นนะคะสบายใจได้เนาะขอบคุณข่าวจากสยามดารา.com ค่ะครับอ่ะท็อปิกของเราหน่อยนะฮะสมมุติว่าคุณเจอผู้ชายเสแสร้งใส่คุณไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่โกหกเรื่องอะไรก็แล้วแต่คุณจะมีวิธีจัดการกับผู้ชายเหล่านั้นอย่างไรส่งมาบอกกันได้นะคะพิมพ์ที1แล้วส่งข้อความของคุณมาที่482-7783ค่ะข้อความไหนโดนใจก็รับไปเลยเสื้อยืดจากทางรายการอาจจะเป็นข้อความที่เป็นความเห็นดีๆจากผู้ชมเฟรนชิพได้จำไว้ใช้ด้วยไม่ใช่อาจารย์ยิ่งศักดิ์นะคะ อย่าจิกมากโอเคช่วงหน้าจ้ะนี่แหละข่าวนี้แหละเท่ากับท็อปิกของเราสวรรค์แต่เท่าที่น้องอ่านมาเนี่ยพี่เมย์ปรี๊ดมากพี่เฟรนอาจจะเป็นเหตุการณ์ที่แบบรุนแรงปรี๊ดมากนะอันนี้เป็นพี่เมย์เหรอคะพี่เมย์มันต้องปรี๊ดตามข่าวเมย์พิษณาของขึ้นไล่ผู้ชายเสแสร้งไปนุ่งกระโปรงนะนี่แอคติ้งใหญ่มากพูดแล้วก็ข่าวดีนะคะคุณผู้ชมนะคะสำหรับคู่นี้นะครับใครคะคุณแมทธิวกับคุณไม่ว่างจริงจริงหรือมีคนนานมากถือเป็นเพลงแจ้งเกิดพิลิเดียเพลงเนี้ยแบบหลายปีอ่ะเขาก็มีซิงเกิลล่าสุดออกมาตั้งเยอะปะจำได้เลยเนี่ยชอบเอารอติดตามกันแล้วกันในช่วงหน้านะคะนะฮะตอนนี้สามเพลงครับอะไรอย่างไรทำไมเพราะว่าใครโอ้โหชื่อเพลงอ่ะคำถามเยอะนะสาวคนนี้เนี่ยปาวลีพอทุกคนจ้าต่างกันด้วยนะคะจากคุณธิดาเวียงจันทร์นั่นเองค่ะฮักน้องบอเพลงนี้ก็เข้ากับข่าวพอดีนะหนูมิดเล็ก
แต่ไม่ใช่เรื่องนั้นนะค่ะใจไม่เล็กจ้ะหนูไม่เล็กจากลูกแก้วสมบัติเจริญจ้าไทยๆคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลงไทยๆเมาส์เมาส์ด้วยความที่เป็นพี่เนี่ยพี่ก็จะเสียสละให้น้องได้ขอบคุณค่ะนะจ๊ะเอามาของเขามาเลยไทยๆเมาส์ทูเมาส์อย่าแย่งกันนะคะเอาเขย่าแล้วว่าใครแบ่งกันอีกอันอยู่ไหนก็ไม่รู้ อยู่ด้วยกันแบบนี้กับวีเจ้าและวีเจ้าเฟรนด์ชิพค่ะจ้ะขอบคุณทีมงานสงสารหามาให้เจอแล้วนะอีกอันนึงนะขอบคุณทั้ง3เพลงนะครับหนูไม่เล็กนะคะหนูไม่เล็กนะคะใจเนื้อใหญ่เกินตัวแล้วกันจำท่าได้ลูกแก้วสมบัติเจริญและตามด้วยหักน้องบอหักน้องบอหักน้องบอเฮ้ยได้ทุกเพลงนะพี่ดาวเพียงจันทร์นะครับแล้วก็อะไรยังไงทำไมเพราะใครเดี๋ยวไปแกะมาให้ร้องตามพรุ่งนี้เปาอลีพรพิมลนะครับใช่แล้วค่ะท็อปปิกของเราในวันนี้ย้ำกันสักเล็กน้อยนะคะถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยเจอผู้ชายเสแสร้งแบบนี้นะคะแบบจะมีวิธีการจัดการอย่างไรจะมีวิธีการแล้วแต่จะพูดจะทำจะอะไรยังไงนะจัดการยังไงส่งมาเล่าให้เราฟังกันละกันนะคะสำหรับ SMS ค่ะพิมพ์ที1แล้วส่งข้อความตามมาที่482-7783ค่ะพี่คือน้องผมป่วยผมอยากจะขอยืมเงินพี่สัก 50,000 นะครับเดี๋ยวผมจะรีบใช้ให้พี่นะครับป่วยเป็นไรอะคะเป็นหอบเหรอลูกเป็นหอบครับเป็นหอบเดี๋ยวพี่พาไปรักษา500ก็อยู่แล้วกูยอมนะพี่พาไป500ก็อยู่แล้วลูกนะยังไงไปต่อยังไงดีไปถูกเวลาน้องผมอยู่ต่างจังหวัดเดี๋ยวนั่งรถทัวร์มาสิจะนั่งเครื่องบินทำไมล่ะมารักษาที่กรุงเทพใช่ไหมหมอเก่งใช่ไหมเป็นหอบไม่ได้พิการนะพี่ส่งตัวรถทัวร์ไปให้โอเคไหมอุ๊ยยอมยอมยอมอะไรในกรณีเนี้ยเหตุคล้ายอย่างเงี้ยจริงก็คิดได้เนาะเธอร้ายแค่ไหนความจริงเนี่ยเธอไม่ใช่เจ้าหญิงแห่งวงการวีเจหรอกทำไมครับเธอเป็นนางมารร้ายไม่ไม่ใช่นางมารร้ายฉันเกลียดระบบตาเธออุ๊ยอุ๊ยคุณผู้ชมจะมีวิธีการจัดการอย่างไรที่เหนือตามด้วยข้อความ482-7783คนนี้เขาก็เป็นนางร้ายในจอนะใครแต่นอกจอเขาก็แบบน่ารักนะน่ารักใสๆกับคุณเมย์พิชนาธนั่นเองนะคะเขาบอกว่าของขึ้นไล่ผู้ชายเสแสร้งไปนุ่งกระโปรงไปอินสตาแกรมอีกแล้วจ้ะใช่แล้วจ้ะเกี่ยวกับอินสตาแกรมอีกแล้วจ้ะคุณผู้ชมพูดเลยนะคุณผู้ชมบอกว่านะคะอินสตาแกรมเนี่ยส่อแววเดือดนะคะเมื่อนางร้ายสาวสวยอย่างคุณเมย์พิชนาธเนี่ยโพสไอจีด้วยข้อความจี๊ดจี๊ดเลยเหน็บแนมเหมือนจะว่าใครบางคนพี่เฟรนข้อความว่ายังไงคะความจริงเป็นสิ่งไม่ตายแต่บางคนจะตายเพราะความจริงหยุดตีหน้าเก่าเล่าความแท้ได้แล้วนะคะเริ่มจะทนไม่ไหวแล้วไม่ร้องไม่ร้องต่ออีกประโยคนึงรู้ไหมไม่รู้ยังไม่ได้โทษเดี๋ยวสิคะรู้ไหมอะไรน่ากลัวที่สุดอะไรคะก็คือคำตอบชนีที่มีเวลาโมโหเลยมันน่ากลัวที่สุดแล้วก็แฮชแท็กฉะนั้นหยุดเถอะค่ะค่ะเป็นผู้ชายสเปล่าเกิดมานี่ไม่เคยด่าใครออกสื่อนะจะให้พูดไหมล่ะไปนุ่งกระโปรงไปอุ๊ยฉันนุ่งทุกวันแล้วไม่ใช่นะไม่ใช่นะเขาบอกว่าไปนุ่งกระโปรงไปคุณเมย์ก็เลยบอกต่อว่าฉันไม่ได้เกลียดเธอหรอกนะแต่เรามาพูดกันแบบนี้ดีจะดีกว่าสมมุติว่าเธอเนี่ยโดนไฟเผาแล้วฉันมีน้ำอยู่หนึ่งแก้วฉันจะดื่มมันอุ้ยแรงอ่ะแรงอ่ะเฮ้ยแรงอ่ะแรงเฮ้ยแรงอ่ะคือแบบสาสมมากคือแบบแสดงว่าฉันแค้นฉันเกลียดเธอมากต่อให้เธอมาดิ้นทุรนทุรายแบบขอร้องอ้อนวอนชีวิตฉันฉันก็จะไม่ช่วยเธอถึงแม้ว่าฉันจะมีอะไรก็แล้วแต่ที่สามารถช่วยเธอได้อย่างเงี้ยใช่ใช่มั้ยดูเดือดเผ็ดมันมากเพราะฉันหิวไม่ได้หิวเขาโกรธอ๋อเหรอเออนี่นะคะแล้วก็เจอครอบไอชุดใหญ่แบบนี้เนี่ยแฟนคลับก็เลยต้องเผือกกันนิดนึงคืออะไรเผือกเนี่ยก็เลยต้องแบบเอ๊ะอยากรู้ว่าคุณเมย์เนี่ยว่าใครนะคะงานนี้เพื่อนของคุณเมย์เนี่ยก็ได้มีการโพสต์หลากหลายท่านเลยนะคะว่า
อย่างมีท่านหนึ่งเนี่ยเขาก็โพสต์ว่าโลกมักจะเหวี่ยงตัวมาให้เราทดสอบความอดทนก่อนตัวเฮ้ชนะแล้วสร้างแลนด์มาร์คว่าต้องสร้างแลนด์มาร์คแท็กคุณเมย์มีหลายคนเขาแฮชแท็กคุณเมย์ไม่ว่าจะเป็นแบบว่าคุณเป้ยปานวาดคุณอ้ําพัชราภาอะไรเงี้ยผมมาเลยตัวแม่มาหมดเลยเหรอมาหมดเลยก็แบบให้กําลังใจกันเนาะซัพพอร์ตเมย์นะคะให้กําลังใจเมย์นะคะอะไรเงี้ยซึ่งสาวเมย์ก็ทําไมเมย์ว่าไงเราพยายามให้ภัยแล้วนะเราอยากจะจบดีๆแล้วแต่เขาไม่หยุดดราม่าเอาดีเข้าตัวเอาช่วยคนอื่นแย่มากไม่ไหวละอย่างเงี้ยงานนี้นะคะหลายคนก็บอกว่าต้องปูเสือรอคุณเมย์นะออกมาเฉลยนิดหนึ่งว่าจะเป็นเรื่องราวของใครนะคะแต่ที่รู้ๆนี่ด่าผู้ชายแน่ๆแต่เห็นว่ามีกระแสข่าวล่าสุดมานี่นะคะว่าคุณเมย์ได้ออกมาโพสแล้วใช่ไหมคะน้องอาร์ตคุณเมย์ออกมาโพสอีกครั้งนึงแล้วบอกว่านี่เลยพี่เฟรนเมย์ไม่มีอะไรจะไปสู้กับเขาหรอกนะคะเมย์ไม่มีอาวุธอย่าดราม่าค่ะเมย์มีแต่ความจริงและประจักษ์พยานที่ยืนยันได้ว่าเขาพูดโกหกและมั่นใจว่าสู้ได้แน่นอนค่ะสุดท้ายนี้ถ้าจะมีคนผิดก็คงเป็นเมย์ที่ผิดเองค่ะสาเหตุแท้จริงที่ทำผู้หญิงยังเราสิอย่าร้องค่ะต่อค่ะ 1 ค่ะคนเตือนแล้วแต่ไม่ฟัง2 มันนะมั่นใจว่าเอาผู้ชายคนนี้อยู่คงจะเปลี่ยนนิสัยเขาได้และ3อ่านไม่ไหวแล้วก็ร้องเมย์ยังเชื่อเสมอนะคะว่าเขาอะรักเราจริงๆวันนี้เสียใจค่ะขอบคุณทุกๆกำลังใจและขอโทษที่ทำให้ทุกคนต้องเป็นห่วงขอบพระคุณและสวัสดีค่ะรักจากใจค่ะอันนี้เป็น IG ล่าสุดที่พี่เมย์โพสต์ไปใช่ไหมคะแล้วก็อันนี้อะไรคะรบกวนซูมนิดนึงได้ไหมคะคือข้อความอะไรเนี่ยอันนี้คือข้อความอะไรจ๊ะอันนี้คือข้อความที่พี่โจ้เหรอคะอ๋อเหรออันนี้อะไรยาเหรออันนี้คืออันนี้เป็นข้อความจากไหนคะจาก SMจากเหมือนเป็นแคปเจอร์ที่หลุดมาใช่ไหมในเครื่องของพี่เมย์เหรอขออนุญาตเน็ตพี่เมย์โพสใน IG หน่อยอ่านสิว่าโจไม่รวยจริงแน่จริงยุ่งกับปาล์มเลิกยุ่งกับหมาและไม่เล่นหนังเรื่องนี้โจมีเงินอยู่กับพี่เล็กนอมินีคืออะไรอยู่230ล้านโจให้เมย์หมดเลยกล้าเปล่าจะเอาเงินจะเอาเงินสดมากองต่อหน้าเลยอุ้ยแรงเอาเงินส่ง SMS มาให้คุณเมย์ป้าตีทรงตีสามเห็นป้าผมกล้าให้เมย์หมดตัวเลยเงินเก็บผมทั้งหมดที่อยู่กับพี่เล็กบ้านสองหลังรถทุกคันเป็นเงินสดกล้าหรือเปล่าถ้าแน่จริงผมเป็นตำรวจข้าราชการไม่ได้มีเงินในธนาคารเยอะขี้เกียจโดนภาษีแต่ผมมีซุกไว้เยอะอุ้ยงานงอกเขาหรืองอนงอกกูเนี่ยเอาละสิฉันว่าตกให้เธอแล้วล่ะมาไม่เป็นข้อความหลุดมาในโซเชียลไงนี่ยังไม่หมดนะอุ้ยอันนี้คุณเมย์โพสหมดเลยเหรออุ้ยแรงมากพี่เฟย์บอกว่าเนี่ยคือเหมือนทะเลาะกันนะทะเลาะกันแล้วบอกว่าบุญที่โจ้ทำมาในชาตินี้ขอให้เรากลับมารักกันเข้าใจกันสร้างครอบครัวที่มีความสุขตลอดไปสาธุโจ้ขอให้เรากลับมารักกันนะโอ้ยคิดถึงเมย์แม่เมย์แม่โจ้โจ้สุดแล้วนะคะคิดถึงเมย์มากตั้งแต่วันเกิดโจ้บวชมายังไม่เจอเมย์เลยอย่าเจอเมย์จังอย่าแต่งงานโจ้รักเมย์มากนะครับมีเลื่อนลงมาอีกนิดนึงมีไหมคะมีไหมหมดแล้วอันนี้คือเป็นของที่คุณเมย์โพสต์มาเหรอคะโอ้โหไอจีคุณเมย์เองนะคะเองที่อยากจะติดตามเพิ่มเติมนะคะหรือว่าอยากจะอ่านแบบเต็มติดตามได้ผ่านทางไอจีของคุณเมย์พิชนาธ์นั่นเองนะคะเราก็เลยมาเปรียบเทียบกันระหว่างประเด็นที่คุณเมย์โพสต์เนี่ยนะฮะความจริงเป็นสิ่งไม่ตายแต่คนจะตายเพราะความจริงหยุดตีนะเศร้าเล่าความเท็จเริ่มจะทนไม่ไหวแล้วนะมันยังไงพี่เฟรนคือด้วยมันก็เป็นเรื่องของคนสองคนไหมแต่เหมือนคุณเมย์ว่าเหมือนเอาคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องอะไรอย่างงี้ปะคือสาเหตุที่เลิกกันเนี่ยคือมันไม่ชัดเจนใช่ไหมตอนแรกยังไม่ชัดเจนแต่ก่อนหน้านี้ค่ะคุณโจ้เนี่ยมีข่าวกับผู้หญิงว่ามีผู้หญิงอีกตอนระหว่างที่อยู่กับคุณเมย์นะมีอีกแล้วเขายังไม่ได้อยู่ด้วยกันนะคือแบบเขาเหมือนจะดูกันไปก่อนตอนที่คุณเมย์บอกว่าเจอเหตุการณ์ร้ายๆเหตุการณ์นึงก็ตัดสินใจเลิกแต่ไม่อยากบอกสื่อว่าเหตุการณ์อะไรใช่ไหมแล้วก็เลยคงจะอุ้ยไม่กล้าพูดอ่ะเขาเป็นข้าราชการแล้วก็คงจะอ้าวพูดต่อไหมล่ะขอบคุณเลยดีกว่า
นะขอบคุณคุณเมย์ด้วยแล้วก็ภาพจากไอจีของคุณเมย์นะคะเมย์พิชชี่นั่นเองใครที่อยากจะติดตามข่าวเพิ่มเติมก็ติดตามในไอจีพี่เมย์ได้เลยนะคะใช่แล้วนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจพี่เมย์เนาะเป็นกำลังใจเนาะเป็นกำลังใจเราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขามีปัญหากันอะไรยังไงเราก็เลยไม่ขออนุญาตไม่ขอคอมเมนต์แล้วกันเนาะไม่คอมเมนต์แล้วกันเดี๋ยวเราเรื่องนี้อ่านแล้วได้ข่าวอ่ะจะทันไหมอ่ะข่าวแสดงความยินดีกันหน่อยเปลี่ยนโหมดจากผู้ชมจ๋าเป็นโหมดแฮปปี้จ้าเป็นของค่ายมวยจ้าฮูเร่อิจฉามากเลยอ่ะนี่เขาบอกว่าแมทธิวนะคะลิเดียประกาศแต่งงานปีหน้าถือว่าเป็นคู่รักมาราธอนอีกหนึ่งคู่สำหรับพี่ลิเดียแล้วก็พี่แมทธิวนั่นเองคบกันมาพี่แฟนหา10 ปีรักมา10ปีโทรคนดีขอมทีก็ไม่ได้ถามว่ามันเข้ากับหน้าเขาไหมสก้าจะพูดมันเข้ากับหน้าเขาไหมเพลงเนี้ยแม่หมอเป็นคู่รักที่ยาวนานมากรักเนี่ยมั่นคงไม่เคยเปลี่ยนแปลงในกระแสข่าวใช่นะแต่ก็ไม่เคยมีข่าวว่าแบบพี่แมทธิวมีนอกตรงนอกใจไม่เคยมีหลายคนก็ลุ้นว่าเมื่อไหร่คู่นี้จะแต่งงานกันสักทีต้นปีที่ผ่านมาภาพของลิเดียและก็แมทธิวเนี่ยใส่ชุดเจ้าบ่าวเจ้าสาวคล้ายกับการถ่ายภาพเวดดิ้งค่ะต่อมาทั้งคู่ก็ออกมาเปิดเผยว่าภาพดังกล่าวเป็นการถ่ายแบบให้กับนิตยสารเท่านั้นไม่ใช่ภาพเวดดิ้งแต่อย่างใดล่าสุดนะคะลิเดียแมทธิวออกมาประกาศแต่งงานแล้วนะคะในเดือนมีนาคมปีหน้านั่นเองผู้ใหญ่ในไฟเขียวแล้วก็มีการสู่ขอกันเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะเป็นเจ้าของค่ายมวยใช่ไหมใช่พี่พูดเลยนะว่าวันนั้นเนี่ยควรจะไปถ้ารู้ข่าวพี่ควรจะไปแล้วเพราะว่านักมวยเยอะนักมวยเยอะเราอาจจะได้เทรนเนอร์เป็นนักมวยที่เก่งและดีคัดสรรได้ง่ายเวลาดูนักมวยเนี่ยต้องดูรูปทรงที่มันสง่าค่ะเช่นเหมือนดูไก่อ่ะดูไก่เวลาไก่จะตีกันก็จะดูทรงที่แบบอกหายแบบหน้าเชิดหงอนแบบฟุ้งฟริงฟุ้งฟริงเดือยยาวๆแล้วก็ต้องถ้าดูนักมวยล่ะดูกล้ามดูหน้าต้องแบบคมเข้มคมเข้มถึกนิดนึงแล้วจะแบบต่อยดีต่อยหนักเตะหนักพี่ชอบค่ะพี่ชอบอะไรหนักๆติดคอเลยเห็นไหมใช่ค่ะพูดไม่ทันไรมาค่ะอยู่ตรงคอนี่เขาบอกว่านะคะพี่แมทธิวเนี่ยได้คุกเข่าขอพี่ลิเดียแต่งงานที่ฝรั่งเศสหุยพี่แมทธิวก็แหละต้องเดี๋ยววันนี้เรามีเสียงสัมภาษณ์ด้วยจากพี่แมทธิวอยากเห็นเดี๋ยวเชิญคุณแมทธิวเลยค่ะเชิญเขาก็จริงๆแล้วก็มีข่าวมาสักพักหนึ่งแล้วแล้วเราก็อยากจะบอกทุกคนว่าก็ต้องถึงเวลาแล้วแหละว่าเราจะได้แต่งงานในช่วงปีหน้าครับก็จริงๆแล้วรอเลิกจากอาจารย์อยู่แต่อยู่ในช่วงต้นปีฮะน่าจะเดือนมีนาครับคือมันก็มีอะไรที่จะต้องแพลนหลายๆอย่างอะค่ะก็คงจะต้องรีบๆแพลนแล้วแหละเพราะว่าแบบมันมีดีเทลเยอะมากค่ะก็ขอแล้วครับขอเรียบร้อยแล้วก็เรื่องปกติฮะก็สไตล์ฝรั่งซื้อแหวนแต่งงานแล้วก็ขอก็ถึงแล้วเรื่องมันค่อนข้างจะยาวแต่ว่าขอที่ต่างประเทศก่อนที่ฝรั่งเศสครับจริงๆสักพักแล้วเขาขอได้เมื่อ2 ปีที่แล้วเขาก็เก็บเรื่องนี้แบบเป็นความลับแบบเงียบมากแล้วเขาก็ไม่ปรึกษาใครเลยไม่คุยกับเพื่อนไม่คุยกับญาติไม่อะไรเลยแล้วพอไปถึงที่นู่นก็เหมือนแบบเตรียมเป็นเซอร์ไพรส์อะไรเงี้ยค่ะตัวดิเองก็แบบเซอร์ไพรส์มากใช่ในนี้ก็ที่ฝรั่งเศสเมื่อ2 ปีที่แล้วค่ะคือตอนนั้นตอนนี้ก็คือแบบน่าจะได้เลิกหรือว่าใช่ครับก็คือก็หลังจากที่ขอไปก็รอให้กับทางบ้านของเราขอเรื่องของผู้ใหญ่ก็เป็นเรื่องเราต้องให้เกียรติกันแน่นอนฮะก่อนที่เราจะบอกใครหรือว่าตกลงอะไรที่มันแน่นอนก็ต้องให้ทางผู้ใหญ่คุยกันแล้วก็พอคุยแล้วก็ดูเรื่องของเลิกกับอาจารย์นะฮะเลิกแต่งก็คือนะก็บอกว่าในช่วงปีนี้ไม่ดีก็อยากให้เราแต่งในช่วงต้นปีหน้าเลยตามนั้นก็ดีนะคะก็เหมือนเห็นเราคบกันมานานตอนนี้ก็10 ปีแล้วค่ะก็เลยเหมือนแบบเห็นตลอดอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วเรื่องแบบนี้มันก็เป็นเรื่องของครอบครัวแหละเรื่องภายในแล้วแต่ผู้ใหญ่ครับแล้วตอนนี้จัดเตรียมงานของงานแล้วครับแพลนการถึงไหนแล้ววัดตีมันอะไรที่ไหนอะไรเงี้ยก็ยังอยู่ในเบื้องต้นครับต้นเลยก็กำลังดูเรื่องของโรงแรมร้านที่แล้วก็วันที่แน่นอนแล้วก็ทีมอะไรก็แล้วแต่ก็คงต้องเป็นทางน้องเดียนี่แหละฮะดีไซน์ไว้อย่างดีจริงๆแล้วก็ผ
คงไม่ได้มีอะไรมากแบบเป็นทีมเลยอย่างเงี้ยค่ะคือขอให้เพื่อนๆเราครอบครัวเราแล้วก็คนที่เรารักอยู่ในที่เดียวกันในเวลาเดียวกันแค่นี้ก็แบบรู้สึกว่าเออมันคอมพลีทมันแบบเต็มที่แล้วแฮปปี้แล้วใช่ค่ะเดี๋ยวเรื่องเลิกแล้ววันที่แน่นอนเดี๋ยวต้องรู้กันอีกทีนึงค่ะก็ใช่ครับจริงๆแล้วก็วางแผนอยู่เหมือนกันว่าในช่วงเร็วๆนี้อาจจะไปถ่ายพรีเวดดิ้งเลยเพราะว่ามีช่วงที่ว่างงานแล้วก็อาจปุ๊บปั๊บอาจจะยกทีมไปถ่ายที่ต่างประเทศคงต้องเป็นอย่างนั้นแหละฮะเป็นอย่างนั้นเหมาะที่สุดแล้วครับเหมาะที่สุดแล้วก็พร้อมนะคะแต่ก็ต้องมีในเรื่องของดีเทลในเรื่องการจัดงานเรื่องชุดเรื่องอะไรอย่างนี้หลายๆอย่างก็ต้องเริ่มแบบมาดูแล้วล่ะค่ะถือว่าน่ารักคู่นี้นะคะเป็นสำหรับสาวแย่ได้มาเมื่อวานค่ะ นะน่ารักนะฮะสำหรับคู่แมทชิลดีดีอ่ะเขาบอกว่าเขาขอแต่งงานกันมาในพี่เฟรนค่ะที่ฝรั่งเศสเนี่ย2ปีที่แล้วแล้วโรแมนติกมากอ่ะโรแมนติกมากแต่ว่าเหมือนเพิ่งจะได้เลิกในช่วงของปีหน้านั่นเองก็เลยเพิ่งจะออกมาบอกนักข่าวใช่นะฮะเดือนไหนนะมีนาปีหน้าใช่ไหมฮะมีนาจะมีนาแป๊บเดียวอีกไม่กี่เดือนพี่เฟรนเนาะนี่ก็กลางปีแล้วใช่ๆๆประมาณ6เดือนเองอะน่ารักมากคู่นี้นะคะถือว่าเป็นคู่ที่ดูแลกันตลอดมาเลยนะพี่เฟรนเนาะใช่ค่ะ10ปีแล้วอะเออแสดงความยินดีด้วยสำหรับคู่นี้พี่แมทชิลแล้วก็พี่ลิเดียด้วยแล้วกันนะคะยินดีด้วยปิดข่าวได้สวยจ้าชื่นมื่นนะขอบคุณ Celeb Model TV ครับใช่แล้วค่ะสำหรับข้อมูลข่าวน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะเย่ yeah, นะฮะถ้ามีโอกาสเดี๋ยวไปสมัครเรียนมวยดีกว่าจะได้เปิดเจอพี่แมทธิวกับลิเดียเพราะอยู่ใกล้ๆสตูดิโอของเราด้วยเดินไปสิเดินไปได้นะใกล้ๆแค่นี้เองรู้สึกปริ่มปริ่มคือไปจนกว่าจะเจอพี่แมทธิวถ้าไม่ยังไม่เจอก็ยังไม่สมัครใช่ใช ต้องเจอเจ้าของค่ายก่อนเวลาจะกินลูกเสือได้ไปกินพ่อเสือก่อนอุ้ยหมายถึงแบบเราเจอก็สวัสดีก่อนทักทายให้เป็นมิตรกับพ่อเสือก่อนแล้วลูกเสือก็จะผ่านไปได้ง่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีสเต็ปที่ชัดเจนในตัวเองชัดเจนบ้าค่ะวันนี้ข่าวเราจบแล้วเนาะจบแล้วสิหนูมาไป4ข่าวแน่นๆในวันนี้เองนะคะจ้ะอย่าลืมผู้ชมเดี๋ยวมาติดตามว่าเราจะให้ข่าวไหนเป็นข่าวที่แซ่บที่สุดในวันนี้นั่นเองค่ะและอย่าลืมท็อปิกของเราด้วยนะจ๊ะที่เราแจกเข้ามาแทนแทนแทนแทเสื้อยืดไทยๆแบบนี้นั่นเองนะคุณผู้ชมค่ะเด้งมาสะพรึงมากถ้าเป็นในวันนี้นะคะถือว่าอิงกับกระแสข่าวของพี่เมย์ซีนึงก็แล้วกันบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณเจอผู้ชายเสแสร้งจะมีวิธีการจัดการอย่างไรคะโอ้ยมีเสียงกรองเนี่ยได้ได้ได้หลักอ่ะจะวิธีการจัดการอย่างไรทีหนึ่งแล้วตอนนี้ก็ความ482-7783อ่ะกรองมาตอนนี้สาวเพลงครับเดี๋ยวช่วงหน้า VJ จัดให้เนาะค่ะเป็นเพลงสนุกสนานที่เราเตรียมไว้นะครับตอนนี้เพลงเฉพาะจากใจแก้วณัฐกาลเจ็บนิดนึงแต่คิดถึงเหลือเกินต่อกันด้วยอีกหนึ่งหนุ่มของเราเลยนะคะคุณบิวพงพิพัฒน์นั่นเองค่ะขอเป็นแฟนธรรมาบลงเอิญสุรัติการครับไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลง VJ จัดให้มาสู่ช่วงนี้นะครับ VJ จัดให้นะครับ2เพลงสนุกๆที่เราเตรียมให้กับผู้ชมพร้อมแล้วนะจ๊ะใช่แล้วล่ะค่ะนะคะแต่ว่าผลงานเพลงที่จบไปเมื่อกี้นะคะทำบาปบลงจากคุณเอิญสุรัติการค่ะขอเป็นแฟนนะคะบิวพงพิพัฒน์แล้วก็เจ็บนิดนึงแต่คิดถึงเหลือเกินนะคะจากคุณใจแก้วณัฐกาลค่ะครับSMS ครับท็อปิกของเรานะฮะคุณจะมีวิธีการจัดการอย่างไรในเมื่อในวันที่คุณผู้ชมเนี่ยเผชิญกับจะต้องเจอกับผู้ชายที่เสแสร้งใช่ถือว่าถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยเจอผู้ชายที่แบบเสแสร้งนะคะทำเป็นแบบแกล้งว่าดีมันดราม่าใส่อะไรอย่างเงี้ยพี่เฟรนนะ เพื่อจะเหตุการณ์แบบผู้ชายมันแบบดราม่าใส่เยอะอย่างพี่เฟรนอ้างนู่นอ้างนี่สารพัดสารเพลอย่างเงี้ยเคยไหมมียกเมฆเนาะแล้วเราจัดการเราเชื่อไหมแว็บแรกเนี่ยก็เหมือนจะเชื่อใช่ไหมใช่มันเหมือนเป็นช่วงโปรโมชั่นแต่อาจจะไม่เขาอาจจะคิดอะไรอยู่คือด้วยความสนุกเขาอาจจะทำให้อยากให้เรารักหรือยังไงก็ไม่แน่ใจเหมือนกันช่วงแรกเนี่ยดีพูดดีเธอจากเธอนั่นน่ะสิแต่หลังไปเนี่ยมันไม่ใช่อย่างที่พูดตั้งแต่ตอนแรกไม่พูดไม่เหมือนเลยอะไรอย่างเงี้ย
ก็ต้องลองคิดดีๆนะว่าถ้าเกิดว่าเราเจอแบบเนี้ยหรือว่าเจอเหตุการณ์ใกล้ๆเคียงนะคะที่ผู้ชายมาแบบมาโกหกมาเสียแซ่หรือว่าถ้าเป็นผู้หญิงก็ได้นะบางทีเนี่ยเป็นผู้ชายแล้วอยากจะคอมเมนต์จะโพสเนี่ยถ้าเกิดคุณเคยเจอผู้หญิงแบบมาเสียแซ่สมมากๆอย่างเงี้ยจะจัดการรับมือยังไงนะหยุดพี่ของสําพี่นะหยุดพอขอความจริงขอความจริงที่แบบบางคนโกหกจนเป็นนิสัยจะไม่รู้ว่าไม่รู้ตัวเองโกหกอยู่พี่เฟนเคยเจอไหมเคยเจอเนี่ยแบบมีเพื่อนแบบโกหกจนจะไม่รู้ตัวเองโกหกอยู่อันนี้เคยเจอกับตัวเองเลยนะหรออะไรยังไงก็คือตัวฉันเองเนี่ยอ้าวโอ้ยเคยเจอกับตัวเองเลยคือลืมว่ากำลังโกหกอยู่ลืมบางทีมันเหตุผลน่ะหรอแต่ไม่เคยเสียแป้งนะคือเป็นคนจริงใจค่ะแค่แววตาก็รู้ว่าเป็นคนจริงใจจริงใจอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมต้องมีวิธีการจัดการของคุณผู้ชมแน่นอนที่1นะครับ4827783นะฮะใช่แล้วค่ะแต่ช่วงนี้ของเรา VJ จัดให้พี่เฟรนด์ค่ะวันนี้ให้พี่เฟรนด์จัดก่อนละกันของพี่ของพี่นี่กันขอคิดทอดแนเดอร์แนเดอร์นะขอสำเนียงอีสานขอแบบอีสานมาเองขอคิดทอดแนเดอร์ได้อยู่ได้อยู่ผู้พาวันเฉลิมวันเฉลิมเจ้าบ่มีเจ้าบ่มีวันเฉลิมต่อกันด้วยเพลงของแป้งกันละกันนะคะเป็นเพลงจากหนุ่มคนนี้เลยค่ะพี่เต้วัชสันนั่นเองนะคะหลายคนเนี่ยคิดถึงพี่เต้จากผลงานเพลงน้ำตาฟ้านะถือว่าเพลงนี้ออกมาเนี่ยพี่เต้เนี่ยเปรี้ยงปรังมากใช่แล้วก็กระแสแฟนคลับเยอะมากสำหรับคุณเต้วัชสันนั่นเองนะคะกับบทเพลงนี้เลยคิดถึงบ้านเกิดค่ะเราไปชมมิวสิกวิดีโอ2เพลงนี้นะฮะและช่วงหน้านะครับเพลงนี้เพื่อเธอโทรเข้ามาเลยนะฮะเราเปิดรับสายหน้าใหม่กันนะฮะ029354483และ029354983สดๆนะจ๊ะไม่ใช่รายการเทปนะจ๊ะอย่ามุงแต่ว่าตอนนี้นะคะ2ผลงานเพลงของเราพร้อมอยู่แล้วจากช่วงของ VJ จัดให้เชิญเลยค่ะเชิญครับไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลงเพลงนี้เพื่อเธอพอค่ะ เพลงนี้เพื่อเธอนั่นเองนะคะโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยในรายการสดๆแบบนี้ค่ะทั้ง2หมายเลขเลย029354483และ029354983ค่ะใช่ครับนะฮะโทรเข้ามานะฮะรายการของเราสดนะจ๊ะและก็อย่าลืมท็อปิกของเราด้วยนะครับถ้าคุณผู้ชมเนี่ยเจอกับผู้ชายที่เสแสร้งคุณผู้ชมจะมีวิธีจัดการอย่างไรทีหนึ่งก็ตามด้วยข้อความ4827783จ้าค่ะระหว่างนี้เดี๋ยวพี่แป้งขอดู SMS นิดนึงก็แล้วกันนะคะเมื่อกี้แอบเห็นว่ามีคนส่งเข้ามาพูดคุยกันค่อนข้างเยอะเหมือนกันเขาบอกว่าอย่าไปสนใจค่ะมองเขาแล้วยิ้มกับตัวเองด้วยความเวทนาในหัวใจแล้วก็จะบอกว่าเล่นได้ไม่เนียนเลยนะคะเธอโอ้ยสวยมาก SMS นี้นะเจ็บอะเจ็บอะเจ็บไหมเออนะจากน้องอะไรคะจากน้องอะไรน้องอะไรในแป๊บนึงขออนุญาตเก็บจากน้องพลอยน้องพลอยส่งมาพลอยเป็นผู้หญิงที่สวยแล้วก็มั่นใจมากมันคุณละพลอยนะอันนั้นพลอยเชิญมาอันนี้น้องพลอยชื่อพลอยเหมือนกันน้องพลอยค่ะนะฮะแล้วก็มีอีเอสเอ็มเอสหนึ่งบอกว่าช่างมันค่ะฉันไม่แคร์อีจากคุณเจนราชบุรีนิ่งอาจารย์ไม่ใช่อาจารย์เจนใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่อาจารย์เจนอาจารย์เจนมาตอนบ่ายโอเคโอเคนะนิ่งๆเฉยๆแล้วก็เสียแซงกลับจะได้หายกันค่ะเออจะดีเหรอจะดีเหรอเออฉันก็ไม่ดีนะเสียไปเสียมาอะไรอย่างเงี้ยดูชีวิตลำบากเนาะมีชีวิตลำบากเนาะเจอกันแล้วก็เสียใส่กันอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ให้เรามาเท่าไหร่ก็เอากลับไปเท่านั้นค่ะจากคุณเนยให้ใจหมายถึงใจอ่ะให้มาเท่าไหร่ก็เงินเนี่ยไม่ต้องคืนนะคะเงินให้ละให้เลยอย่าคืนทวงยากค่ะเงินทวงยากนะฮะพูดถึงเรื่องของอย่างนี้มันพูดยากครับมันอยู่ที่ใจและสอดอสอดอสดแล้วนะสอจุดดอจุดอ๋อก็ไม่รู้สินะพอดีแฟนเป็นคนดีค่ะมีน้องใจด้วยจากคุณตาลบ้านตราดเออดีแล้วตาลก็ไม่รู้สินะโชคดีจังเลยอ่ะก็ไม่รู้สินะก็ไม่รู้สินะมั่นใจจังเลยนี่สิหมั่นมากเกลียดจริงๆค่ะผู้ชายใส่แซงยิ่งเกลียดยิ่งเจอแต่ใจมันรักค่ะพี่จบฉันนังนกนี่ขึ้นต้นมาเหมือนจะแข็งแรงนะสุดท้ายเนี่ย
รักอะรักอะยอมอีกแล้วขึ้นมาอีกหนึ่งสาวเรามาเลยดีกว่าสวัสดีค่ะคุณเนยสวัสดีจ้าเนยค่ะให้มาเท่าไหร่ก็เอาไปเท่านั้นใช่ปะฮัลโหลฮัลโหลได้ยินปะคุณเนยเนยคุณเนยที่ส่ง SMS ของเราได้ส่งมาป่าววันเนี้ยไม่ได้ส่งค่ะน้องใหม่ค่ะอ๋อน้องใหม่พี่แป้งถามเลยวันนี้เรามีท็อปปิกนะน้องเนยว่าถ้าเกิดเราเนี่ยเจอผู้ชายเสแสร้งใส่เราเนี่ยเราจะทำยังไงถ้าเป็นหนูก็จะเฉยๆค่ะหนีดีกว่าเออนิ่งๆดีกว่าเนาะไม่อยากโต้ตอบอะไรไม่อยากมีปัญหาเออดีและชีวิตจริงเคยเจอมั้ยน้องเนยเคยเจอเหตุการณ์นี้มั้ยเคยค่ะเคยแบบว่าเออพี่รักหนูจริงนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอคนสุดท้ายมารู้อีกทีเออมีครอบครัวแล้วเฮ้ยแล้วหนูทำไงอะคะลูกก็ตัดทิ้งสิคะเพราะว่าชีวิตคนเรามีอะไรที่ต้องเจออะไรอีกเยอะแยะไม่ใช่แค่นี้เลิศเราเราต้องมีอะไรทำมากกว่านี้ไหมกว่าที่เราจะมาจมปักอยู่กับผู้ชายแบบนี้เราเลิศเลยเลิศเลยแล้วนอกจากเจอผู้ชายที่เสแสร้งเคยเจอแบบผู้หญิงด้วยการเสแสร้งใส่กันไหมเนยอันนี้จะเป็นเพื่อนค่ะแบบรักกันมากแล้วแบบอยู่ๆก็มาทรยศหักหลังแบบมาอยู่ต่อหน้าเราก็เฮ้ยรักนะเออกูรักมือ อะไรก็บอกกูได้แต่พอรับหลังทิ้งเอาเราไปด่าอะไรเงี้ยก็มีเออเนาะรู้บางทีรู้ก็จะนิ่งๆค่ะก็จะทำทุกอย่างเป็นปกติเพราะไม่อยากมีปัญหากับใครมุ่งหน้าเรียนดีกว่าเออใช่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 ถูกต้องถูกต้องแหละเนยเนยเก่งมากเลยนะเก่งมากง่ายคิดดีมากเนาะเออโอเควันนี้เนยฟังเพลงอะไรดีจ๋าขอใจเธอแลกเบอร์โทรค่ะจ้าได้เลยได้เลยชอบเต้นใช่ไหมคะเพลงนี้อะไรนะคะเนยชอบเต้นหรอเป็นคนชอบเต้นอยู่แล้วค่ะอ่ะเลิศเลยจ้าชอบร้องเพลงโอเคเดี๋ยวรอฟังเพลงนี้แล้วกันเดี๋ยวพี่เปิดให้นะคะค่ะขอบคุณน้องเนยค่ะสวัสดีค่ะเนยสุพรรณบุรีนะครับโหพูดจาได้ฉาดฉานมากฉันชอบนะเวลาโทรเข้ามาแล้วพูดแบบชัดเจนอย่างเงี้ยชอบจังเลยอ่ะโทรใหม่นะเนยนะอีกหนึ่งสายของเราพร้อมแล้วมาต่อกันเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณต่อสวัสดีครับ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 คุณต่อจากไหนเอ่ยคุณต่อจ๋าครับผมจากจังหวัดไหนครับเพชรบุรีครับเพชรบุรีนะครับจ้าเพชรบุรีครับจ้าพี่ต่อปิดเสียงทีวีนะจ๊ะปิดเสียงทีวีหรือยังคะปิดแล้วครับปิดแล้วเพชรบุรีเนี่ยมันไกลแล้วอยู่กรุงเทพเนี่ยมันร้อยกว่าโลเวลาเสียงมันเดินทางมันจะต้องใช้เวลาหน่อยสุพรรณเนี่ยครับโอเควันนี้คุณต่อฟังเพลงอะไรดีครับฝากแฟนผมด้วยครับฝากแฟนผมด้วยมอบให้ใครหรือเปล่ามอบให้แฟนเก่าครับแฟนเก่านะโอเคเดี๋ยวรอฟังแล้วก็ขอบคุณคุณต่อค่ะครับครับจ้าคุณต่อเพชรบุรีนะครับค่ะตอนนี้สองสายของเราพี่เฟนขาขอเพลงไปแล้วพร้อมอยู่แล้วแหละนะครับจากคุณเนยค่ะขอเจเธอแลกเบอร์โทรของพี่หญิงลีศรีจุมพลค่ะและคุณต่อนะครับฝากแฟนผมด้วยเดวิดอินทีครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมากับช่วงสุดท้ายของรายการเย้ไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลงแม่จบไปแล้วนะคะขอเจเธอแลกเบอร์โทรนั่นเองต้องค่ะพี่หญิงลีแล้วก็ยังมีฝากแฟนผมด้วยจากพี่เดวิดอินทีค่ะครับผมนะฮะวันนี้สรุปข่าวกันหน่อยนะฮะข่าวไหนแซ่บที่สุดช้าสวัสดิ์ค่ะโอ้โหเห็นทีว่าวันนี้เนี่ยทุกกระแสต้องหลบไปต้องยกให้คุณเมพิชนาเท่านั้นกับกระแสข่าวที่คุณเมปรีนั่นเองค่ะถูกต้องนะฮะยังไงก็เป็นกำลังใจให้พี่เมแล้วก็คู่กรณีใช้คำนี้แล้วกันค่ะก็อยากให้คุยกันดีๆให้ผ่านไปดีๆเนาะนะคนก็เคยมีความรู้สึกดีๆต่อกันใช่มองจุดนี้เยอะๆแล้วกันนะฮะท็อปปิกของเราเดี๋ยวย้ำอีกนิดนึงแป้งจ้ะท็อปปิกของเรานะฮะถ้าคุณเจอผู้ชายที่เสแสร้งหรือเจอคนที่เสแสร้งเนี่ยคุณจะมีวิธีจัดการอย่างไรที่หนึ่งตามด้วยข้อความ4827783ส่งเข้ามาได้ตลอดทั้งวันนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาบอกกันว่าใครเป็นผู้โชคดีที่ทีมงานเราคัดเลือกกันแล้วเดี๋ยวเราแจกเสื้อให้นะจ๊ะใช่แล้วค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาประกาศผลนั่นเองนะใครที่รอติดตามก็อดใจรอแป๊บนึงก็แล้วกันนะคะถูกต้องครับติดตามรายการของเราได้แบบนี้ทุกๆวันนะคะเวลา 10:00 นถึงเที่ยงตรงกับรายการไทยคลับครับสำหรับคนรักเสียงเพลงค่ะครับผมทางสถานีไทย True Vision 62และ358นะครับวันนี้หมดเวลาแล้วเนาะครับลาไปก่อนดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ